น่าทานสุดๆเลยค่ะเมนูทำง่ายสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอไข่ลูกสะใภ้นะคะมีไข่ลูกเขยแล้วก็มีไข่ลูกสะใภ้ด้วยนะคะเพื่อนๆคะมันเป็นวิธีการทำไข่ดาวแล้วเอามาราดน้ำซอสมะขามซึ่งทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเริ่มจากการทอดไข่ดาวรอเลยนะคะไข่สุกมากสุกน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะทอดกี่ใบก็ตามชอบนะคะทอดไข่ดาวเสร็จแล้วนะคะทอดพริกแห้งรอเลยหั่นหอมกระเทียมรอเลยค่ะเจียวหอมกระเทียมนะคะได้แล้วนะคะหั่นผักชีโรยหน้าเลยค่ะจะมาเตรียมน้ำซอสมะขามแบบง่ายๆนะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองก็คือน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวหรือที่เรียกว่าน้ำตาลปี๊บนะคะละลายทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเคี่ยวน้ำซอสไฟอ่อนๆนะคะน้ำซอสจะออกมามี3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมน้ำซอสมะขามข้นเหนียวงวดแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วค่ะได้เวลาจัดจานนะคะราดน้ำซอสมะขามลงไปเลยโรยด้วยหอมกระเทียมเจียวทานเองใส่เยอะๆเลยนะคะผักชีโรยหน้าพริกแห้งทอดนะคะน่าทานสุดๆเลยค่ะเมนูทำง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ดาวลูกสะใภ้ทำง่ายน่าทานด้วยหน้าตาดีแม่ครัวนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวของเมืองเพชรนะคะเคี่ยวแบบเตาฟืนแบบโบราณเลยนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลตะโหนดนะคะเพื่อนๆหน้าตาดีแบบนี้เจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะน่าทานมากเลยอร่อยมากน้ำซอสอร่อยมากๆเพื่อนๆคะครัวอร่อยบายเจ๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ